ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาสวัสดีครับพี่น้องอินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้าสู่นมัสการพระเจ้าวันนี้นะคะ So what is up, Ron? Come. ก็เพลงเล่นนะคะเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงโอซานนาพระเจ้าของเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าของเราเป็นผู้สูงสุดเราสมควรสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงโอร้องโอซานนานะคะที่ได้ทรงทำแล้ว
Joyful sound, Jesus saved, Jesus.
ways. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่พี่น้องที่เข้าสู่
ร่วมฟังพระวจนะของพระเจ้าชาววันนี้นะคะวันนี้ข้าพเจ้าเลือกข้อพระคัมภีร์มาจากเอเฟซัสนะคะเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ถึงข้อ21 2ข้อนะคะข้าพเจ้าจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะอ่านช้าๆพี่น้องคงจะตามฟังได้นะคะเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ถึง21บัดนี้แด่พระองค์ผู้ทรงรีสามารถกระทำอย่างบริบูรณ์มากยิ่งกว่าที่พวกเราจะทูลขอหรือคิดได้ตามรีแต่ที่กระทำกิจอยู่ภายในพวกเราขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรโดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุสืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องพระเจ้าให้มนุษย์มีความสามารถหลายสิ่งหลายอย่างในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์นะคะที่สิ่งที่เยี่ยมที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เยี่ยมมากที่สุดคือให้เรามีความสามารถที่คิดได้นะคะพี่น้องรู้ไหมคะว่าความคิดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมหรืออนาคตของเรานะคะเปลี่ยนแปลงได้ความคิดนะคะเป็นมีพลังที่จะสร้างคือการสร้างนะคะความคิดสามารถที่จะเราทำสิ่งใหม่ได้เลยในวันนี้เมื่อกี้อ่านไปแล้วนะคะพระเจ้าบอกกับเราว่าแต่พระองค์ผู้ทรงรีดสามารถกระทำอย่างบริบูรณ์มากยิ่งกว่าที่พวกเราจะทูลขอหรือคิดได้ถ้าเราคิดยังไงก็พระเจ้าก็จะเอาความคิดของเราไปจัดการกระทำการกระทำได้เลยนะคะเช่นเดียวกันเราคิดอะไรเราคิดยังไงก็เราจะวันหนึ่งจะเห็นสิ่งที่เราคิดมาสิ่งที่อยู่ในความคิดของเรานะคะวันหนึ่งเราก็จะเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาของเราเพราะว่าผู้ทรงฤทธิ์สามารถผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของเราเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ทำได้ไม่ว่าจะเราคิดอะไรเราจินตนาการอะไรพระเจ้าก็เอาสิ่งนั้นมาให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาของเรานี่คือเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13พี่น้องชอบพระคัมภีร์นี้มากหมายบอกว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพี่น้องที่นี่พระคัมภีร์ก็บอกว่าเราทำได้สิ่งเราคิดอะไรเราคือทูลขออะไรเราจินตนาการอะไรเราทำได้เพราะว่าคือผู้ที่ก็คือกระทำสิ่งนั้นก็เป็นพระคริสต์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์มีคนที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่พี่น้องรู้จักนะคะก็เขาเป็นคนเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเขาก็อยู่ในพระคัมภีร์ชื่อของเขาก็อยู่ในพระคัมภีร์แล้วคนทั่วโลกเขาก็เรียนรู้จากชีวิตของเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นความเชื่อที่มันเยี่ยมมากเลยนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ในพระคัมภีร์ทุกคนเขาเคยผ่านความทุกข์ยากลำบากเขาเคยผ่านคือมันความทรมานด้วยแต่ว่าสิ่งที่ของคือคนที่อยู่ที่นั่นทุกคนมีอันหนึ่งอันเดียวกันคือว่าเขา
าเป็นพวกนั้นก็เป็นคนที่มีความคิดจินตนาการด้วยความเชื่อพี่น้องรู้จักข้อพระคัมภีร์นี้ดีมากเลยนะคะโยฮันโยนบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่15ก็พูดถึงเรื่องพระเยซูทำการอัศจรรย์ด้วยขนมปังกับปลา5ตัวใช่ไหมคะเมื่อพระองค์ทำการอัศจรรย์นี้พี่น้องรู้แล้วใช่ไหมครับพระองค์เลี้ยงดูกี่คนกี่พันคนยังเขายังไม่ได้นับผู้หญิงกับเด็กๆนะคะถ้าร่วมผู้หญิงกับเด็กก็น่าจะ 15,000 หรือ 20,000 คนได้เลยแต่เมื่อพระเยซูคริสต์ทำการก่อนที่จะทำการอัศจรรย์นี้พระองค์อยากทดสอบอยากเทสความเชื่อความคิดของสาวกนะคะแล้วพระองค์ก็บอกกับสาวกเพราะว่าในโยนก็บอกว่าพระองค์อยากทดสอบความเชื่อของฟิลิปนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะทำยังไงถึงจะซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกที่กำลังนั่งรอคอยเราแล้วฟิลิปเขาตอบกับพระเยซูว่าโอ้อันนี้เป็นไปไม่ได้เลยเขาเป็นไปไม่ได้กับก็อาจารย์เจ้าค่ะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเราไม่สามารถที่จะซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกนี้ได้เลยแต่ว่ามีอีกคนนึงอันเดรเขาตอบยังไงฮะเขาตอบว่าเราได้เพราะว่าอะไรคะอันเดรตอบได้ว่าได้เพราะว่าเขาสถิตอยู่กับผู้ทรงฤทธิ์เดชฤทธานุภาพคือพระเยซูคริสต์แต่ว่าฟิลิปเขายังไม่ได้มีคิดความเชื่อเลยแต่ว่าอันเดรตอบของเขามันตอบด้วยมีความเชื่อพี่น้องเราต้องรู้จักคือความเชื่อคือมันกฎของความเชื่อเป็นยังไงพี่น้องถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เมื่อเรามองดูสถานการณ์ที่กำลังอยู่ต่อหน้าต่อตาเราที่ไม่ดีนะคะเราไม่สามารถที่จะคือมันผลดีเอาออกมานะคะความคิดที่ยังความคิดที่ยังไม่ดีความคิดที่มันความคิดที่คิดว่าทำไม่ได้ก็เราไม่สามารถที่จะทำการอัศจรรย์เกิดได้เลยมันเปรียบเทียบได้ว่าพี่น้องรู้จักคือมันเต็มใช่ไหมคะเต็มภาษาไทยว่ายังไงคะที่ส่วนเก็บเป็นบ่อน้ำที่ใหญ่ที่บ่อน้ำที่เก็บน้ำนะคะเพื่อที่จะฉายกับประชากรนะคะคือเต็มนะคะเมื่อเราปิดประตูของเต็มนะคะมันไม่สามารถที่จะเราทำปลูกผักหรืออะไรได้เลยเช่นเดียวกันความคิดที่เราทำไม่ได้ก็เหมือนเช่นเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าเราคิดเหมือนอันเดรนะคะเราทำได้คือความคิดของแบบนี้สามารถที่จะเราเห็นการอัศจรรย์ได้เลยสดุดีบทที่81ข้อ10ก็บอกว่าจงอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดและเราจะป้อนมันให้เต็มอันถูกไหมคะจงอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดและเราจะป้อนมันให้เต็มให้พระเจ้าบอกกับเราว่าเนี่ยนั่นคือเราไม่ต้องคิดว่านี่ทำได้หรือทำไม่ได้อันนี้ก็มันไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่คิดแต่ว่าพระเจ้าบอกกับเราเจ้าแค่จงอ้าปากใหญ่เฉยๆอ้าปากใหญ่คือยังไงคะเราทูลขอกับพระเจ้าที่เราคิดอยู่ที่เราจินตนาการอยู่ว่าทำได้เดี๋ยวจะเห็นได้เลยถ้าเราบอกถ้าเราอ้าปากใหญ่อธิษฐานกับพระเจ้าที่กว้างๆพระเจ้าเป็นผู้ที่เติมเต็มปากของเราผู้ที่เติมเต็มความเชื่อของเราผู้ที่เติมเต็มการอธิษฐานของเราพี่น้องเราทำได้เราสิ่งนี้ทำได้เพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นผู้เสริมกำลังเรียวแรงให้แก่ข้าพเจ้าใช่ไหมคะพี่น้องมีอุปสรรคอะไรบ้างคะที่ไม่ให้เราเกิดผลไม่ให้เราเป็นอัศจรรย์ของพระเจ้าได้คือหนึ่ง
การความเกลียดนะคะความเกลียดความเกลียดเป็นทางที่ปิดไวยพจน์ของพระเจ้าแต่ว่าตรงคำข้ามการยกโทษก็เป็นประตูที่เปิดไวยพจน์นะคะพี่น้องเราต้องเช็คดูว่าเรายังมีอะไรที่ใจที่มันไม่ยกโทษคนอื่นหรือมีเกลียดชังคนอื่นมีใจแบบนี้ไหมอย่างนั้นพี่น้องไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อวยพรจากพระเจ้าการเกลียดความเกลียดชังคนอื่นก็เป็นคือทางที่ปิดอวยพรของพระเจ้ามีประการที่สองนะคะมีอุปสรรคที่เราไม่ได้รับการอัศจรรย์เพราะว่าเรามีความกลัวนะคะโยนหนึ่งโยนบทที่4ข้อที่10ก็บอกว่าไม่มีความกลัวในความรักแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขจัดความกลัวออกไปเสียเพราะว่าความกลัวมีความทุกข์ทรมานผู้ที่กลัวก็ยังไม่ถูกทำให้สมบูรณ์ในความรักพี่น้องคนที่มีความกลัวนั้นเป็นคนที่ไม่อยู่ในความรักของพระเจ้าคนที่ไม่อยู่ในความไว้วางใจพระเจ้าคนที่ไม่ไว้วางใจพระเจ้าก็ความหมายว่าเขาเป็นคนที่ไว้วางใจมนุษย์มากกว่าพี่น้องถ้าเราไม่รู้จักว่าพระเยซูพระเจ้าของเราเป็นใครเรามีความกลัวเข้ามาในชีวิตเราเพราะว่าความบาปนะคะคือเราคิดว่าบาปยังอยู่กับเราเรายังไม่มีไม่วิธีการเคลียร์กับความบาปที่เราก็เลยเรากลัวว่าเราจะมีการโทษมีการทำโทษเรามีความกลัวพี่น้องถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้สามารถที่จะปิดประตูอวยพรจากพระเจ้าเลยมีประการที่3นะคะมีอุปสรรคอะไรอุปสรรคคือมีการท้อแท้ใจนะคะมีการท้อแท้ใจมีการความรู้สึกที่มันผิดนะคะอันนี้คือบางคนนะบอกว่าโอ้ฉันน่ะทำอะไรก็ฉันทำไม่ได้เลยทำอะไรก็ฉันมันผิดไปหมดเลยทำอะไรก็ฉันไม่สำเร็จเลยฉันเป็นคนโชคไม่ดีค่อยอยู่เมืองไทยหรืออยู่คนที่อยู่แถวๆนี้แหละที่คนที่ความเชื่อหน่อยเขาพูดบ่อยๆว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำอะไรก็ทำไม่ได้ฉันเป็นคนโชคไม่ดีเพราะว่าเขามีการที่มีความคือการมันความผิดนะคะแล้วมีการถอดเทใจที่เคยทำมาเนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกแบบนี้นี่คือเป็นเปรียบเทียบว่าอาหารของมารซาตานยาให้มารซาตานอ้วนขึ้นเพราะว่าคือความรู้สึกแบบนี้นะคะเป็นอาหารของมารซาตานทำให้มารซาตานจะอ้วนขึ้นเขาจะมีกำลังมีพลังมากขึ้นนะคะพี่น้องอย่ามองดูความเป็นของเราตัวเองเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราคือมันเฝ้าเดียวตัวเองนะคะมีแต่ความเสียใจมีแต่ความถอดเทใจมีแต่ความผิดความรู้สึกผิดเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเฝ้าเดียวตัวเองแต่ว่าเฝ้าเดียวพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็ทำให้เรามีความคิดใหม่ทำให้เราความรู้สึกเรามันคือจินตนาการหรือความคิดความเชื่อก็มันอีกแบบหนึ่งเลยมันคนละเรื่องเลยความคิดความเชื่อทำให้เราทำให้ความเชื่อของเราทำให้เราความคิดของเราเปลี่ยนแปลงได้เลยพี่น้องคือพี่น้องขอให้พี่น้องคิดด้วยคิดว่าเราทำได้เพราะว่าคือผู้ทรงฤทธานุภาพสถิตอยู่กับเราผู้เสริมกำลังเรี่ยวแรงให้กับเราก็อยู่กับเราพี่น้องเมื่อเราความคิดที่ตามที่พระเจ้าให้เราคิด
ตามที่พระเจ้าให้เราจินตนาการตามที่ให้พระเจ้าให้เรามีก็ทำให้เราเติบโตในพระเจ้าความเชื่อของเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆความเชื่อของเราเติบโตแล้วตัวเองหรือครอบครัวหรือคนที่อยู่เพื่อนบ้านหรือมันอันดับหนึ่งพระเจ้ามันเปรมปรีกับสิ่งที่เรากำลังเติบโตในความเชื่อถ้าพระเจ้าเปรมปรีกับเราสิ่งนั้นพระเจ้าจะเปิดทางอวยพรที่ทางที่ทะลุทะลวงทางที่อวยพรของพระเจ้าจะให้กับเรานะคะพี่น้องวันนี้ในพระเจ้าดุลใจกับเราว่าบัดนี้แด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถประทำอย่างบริบูรณ์มากยิ่งกว่าที่พวกเราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์แด่ที่กระทำกิจอยู่ภายในพวกเราขอให้สังฆราชีจงมีแด่พระองค์ในคริสต์จักรโดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุสืบๆไปเป็นนิจอาเมนเราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าพระองค์วันนี้เราเรียนรู้ว่าความคิดที่เราคิดแล้วจินตนาการที่เราทำสิ่งนั้นเราทำด้วยความเชื่ออย่าคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าเราทำไม่ได้ก็เป็นจริงแต่ว่าเราทำได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ที่ผู้เสริมกำลังเรียวแรงให้กับพวกเราก็เป็นสถิตอยู่กับเราอยู่เราโดยเนื้อนางของเราโดยความคิดโดยความสามารถของเราไม่สามารถที่จะเกิดผลได้แต่ว่าเราจะทำด้วยโดยความเชื่อทำด้วยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเรียวแรงให้พวกเราพระบิดาเจ้ากับขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องกับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเราเปลี่ยนความคิดใหม่จะเปลี่ยนจินตนาการใหม่โดยความเชื่อโดยพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงอวยพรกับพวกเขามากมายไม่ว่าจะเขาสถานการณ์ยังไงก็ตามขอพระองค์ทรงเห็นใจเขาที่มีความเชื่อที่ลุกขึ้นจะติดตามพระองค์ขอให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณค่ะทำให้เสียใจส่งสัตย์ซื่อตลอดเวลา